โรมิโอฟอร์มเจ๋งรั้งอันดับ2ร่วมตามผู้นำสโตรกเดียวทัวร์ใหญ่ส่งท้ายปีโรมิโอปาจารีอนันต์นฤการประเดิมอันดับ2ร่วมตามหลังลิเดียโคโปรสาวจากนิวซีแลนด์ได้เพียงสโตรกเดียวกอล์ฟ LPGA ทัวร์ศึกใหญ่ส่งท้ายปีที่เมืองมะกันโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรกอล์ฟสาวชาวไทยเข้าร่วมศึก CME กรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่ส่งท้ายปีของ LPGA ทัวร์ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลสูงถึง2ล้านเหรียญสหรัฐราว70ล้านบาทวันแรกเมื่อช่วงดึกวันที่17พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยปรากฏว่าโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการประเดิมทำ7เบอร์ดี1โบกี้รวม6อันเดอร์พา66ในอันดับ2ร่วมมีสกอร์ตามหลังลิเดียโคอดีตมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์ซึ่งขึ้นนำเดี่ยวที่7อันเดอร์พา65เพียงสโตรกเดียววัชรกรควงสุภฤกษ์ทะลุรอบ8คนศึกมวยเยาวชนโลกที่สเปนขณะที่โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2โลกออกสตาร์ทด้วยผลงาน1โอเวอร์พาร์73ในอันดับ41ร่วมโดยหากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองกลายเป็นนักกอล์ฟคนแรกต่อจากปาร์คซองฮยอนโปรเกาหลีใต้ในปี2017ที่คว้าทั้งรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมและนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมทันทีส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆอันดับ23ร่วมโปรโมโมริยาจุธานุการ1อันเดอร์พา71อันดับ48ร่วมโปรเมเอริยาจุธานุการ2โอเวอร์พาร์73อันดับ57โปรหวนพรอนงเพชรล้ำ4โอเวอร์พาร์76อันดับ59ร่วมโปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจ6โอเวอร์พาร์78มดดำลั่นอายุขนาดนี้ท้องเถอะแห่แชร์คลิปซาร่าเปลี่ยนชื่อสงสัยอีกบุ๋มไม่ตอบอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมดดำลั่นอายุขนาดนี้จะท้องก็ท้องเถอะหลังแห่แชร์คลิปซาร่าเอเอฟเหมือนท้องชื่อ YouTube เปลี่ยนแถมสงสัยบุ๋มไม่ตอบอีกจากกรณีมีการจับตา2ดาราชื่อดังตั้งท้องใกล้คลอดโดยไม่เปิดเผยทำเอาแห่คาดเดากันไปต่างๆนานาโดยมีการระบุว่าทั้ง2คนมดดำคชาภารู้จักและสนิทด้วยนั้นล่าสุดวันที่16พฤศจิกายน65มดดำคชาภากล่าวในรายการแฉยืนยันไม่รู้ว่าดาราดังตั้งท้องเป็นใครแต่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีเจดาด้าพิธีกรบอกด้วยว่าเป็นคนที่มดดำรู้จักอายุเท่ามดดำ40กว่ามดดำเผยถ้าเขาท้องก็สมควรแล้วจะให้เขาท้องตอน60หรือโดยดีเจดาด้าเผยถึงกระแสข่าวเรื่องนี้ด้วยว่าแต่ถ้าเป็นอีกคนที่อายุ30กว่ามีชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ซาร่าเอเอฟซาร่านลินโฮเลอร์โดยวันนี้โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปตอนซาร่ามีออกรายการศึก12ราศีพร้อมเผยช็อตไปหยอกล้อจับมือกับอแมนด้าคนไปสังเกตพุงซาร่าเหมือนคนท้องทั้งยังสงสัยว่าซาร่าแต่งตัวเปลี่ยนไปจากปกติจะใส่ชุดเปรี้ยวๆโชว์พุงเอวลอยชอบเต้นหลังๆจะไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนเมื่อก่อนใส่ชุดเหมือนชุดพองๆหรือเหมือนชุดสปอร์ตที่ชุดที่ตัวใหญ่ๆทั้งยังตั้งข้อสังเกตช่อง YouTube ซาร่าก็เปลี่ยนไปเป็นซาร่าเบบี้ซาร่าเบบี้โดยซาร่าเพิ่งเปิดตัวแฟนชาวต่างชาติแอดหนุ่มอเมริกันนักธุรกิจไอทีนักแต่งเพลงทำเพลงให้ซาร่าด้วยหลังเจอกันครั้งแรกที่ห้างแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วฝ่ายชายตามจีบส่วนอีกคนที่ชาวเน็ตไปสงสัยคือบุ๋มปนัดดาโดยดีเจดาด้าเผยว่ามีคนไปถามบุ๋มปนัดดาแต่ได้รับคำตอบว่ายังไม่สะดวกตอบเพราะไปทำงานต่างจังหวัดซึ่งปกติถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้สไตล์ของพี่บุ๋มจะแถลงข่าวเองชี้แจงเองอัดคลิปในไอจีหรือเขียนในข้อความเอง
อย่างไรก็ตามมดดำลั่นอายุขนาดนี้ก็ให้มีไปเถอะหรือถ้าเป็นบุ๋มจริงรุ่งนี้มีไปเถอะจะให้มีตอน60เหรอทั้งนี้คงต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดเองว่ายังไงพานิพักพลิกพ่ายสาวเจ้าถิ่นตกรอบรองชนะเลิศศึกเทควันโดโลกการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กัวดาลาฮาร่า2022เวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่เซนโทอควาติโกเมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายนนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่17พฤศจิกายน65เป็นการชิงชัยวันที่2มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2รุ่นไฮไลท์อยู่ที่เทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมโตเกียวและเป็นความหวังสูงสุดของทีมเทควันโดไทยลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงโดยก่อนหน้านี้พานิพักวงศ์พัฒนกิจเคยคว้าแชมป์มาแล้ว2สมัยเมื่อปี2015ที่เชลยาบิงประเทศรัสเซียในรุ่น46กิโลกรัมและในปี2019ที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษในรุ่น49กิโลกรัมผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบ32คนสุดท้ายเอาชนะโคเนนาบีนโตจากไอวอรี่โคสต์ 2-0 ยกด้วยสกอร์ 8-1 และ 10-1 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเอาชนะวิเวียนตรองกิลจากแคนาดา 2-0 ยก 11-0 และ 9-1 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเอาชนะคังโบราคู่ปรับเก่าจากเกาหลีใต้ 2-1 ยก 8-811-3 และ 12-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับดาเนียล่าโซซาสาวเจ้าถิ่นเม็กซิโกในรอบรองชนะเลิศผลปรากฏว่าพานิพักเอาชนะไปก่อนในยกแรกแต่ถูกสาวเจ้าถิ่นกลับมาเอาชนะได้ในยกที่2และยกที่3เทนนิสนำ 4-0ก่อนจะถูกสาวเจ้าถิ่นทำ5คะแนนรวดจากการเตะหัว3คะแนนและหมุนเตะ2คะแนนช่วงวินาทีสุดท้ายพลิกแซงเอาชนะไป 2-1 ยก 4-0 1-5 และ4-5 พานิพักหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศเท่านั้นอีกรุ่นในรุ่นไม่เกิน68กิโลกรัมชายชนโชจอมเตะลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองซีเกมที่เวียดนามลงแข่งขันในรอบ64คนพ่ายให้กับเยาวัตอากาเยฟจากอาเซอร์ไบจาน 0-2 ยก 3-5 และ 4-8 ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายภาพแฟ้มภาพ